ทัพเรือภาคที่3ร่วมกับกองพันต่อสู้อากาศยานที่22พร้อมทั้งหน่วยงานทหารเรือในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันและภาคเอกชนจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติณท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567พ้เรือโทสุช,ชาติธรรพิทักษ์เวช ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3โดยกองพันต่อสู้อากาศยานที่22กรมต่อสู้อากาศยานที่2หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งพร้อมหน่วยงานทหารเรือในพื้นที่ฝั่งอันดามันและภาคเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567้าเณท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตทัพเรือภาคที่3จัดเต็มเล่นใหญ่ ขนความสุขสนุกสนานมาเต็มเรือรบต้อนรับเด็กๆและผู้ปกครองจำนวน9315คนกับกิจกรรมภายในงานมากมายอาทิกิจกรรมการละเล่นบริเวณเวทีกลางการแสดงดนตรีจากวงดุริยางทหารเรือและน้องๆจากโรงเรียนวิชิตสงคราม การแสดงสาธิตการทหารการนำยุโทโธปกรณ์ทางทหารมาตั้งโชว์พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้การเปิดให้เด็กและเยาวชนตลอดจนผู้ปกครองได้เข้าเยี่ยมชมเรือหลวงประจบคีดีขันและเรือหลวงแกลง การจับฉลากแจกของขวัญของรางวัลต่างๆมากมายการจัดออกบูธของภาคเอกชนในการแจกของขวัญของรางวัลมากมายรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มเด็กๆในวันนี้สนุกสนานกันอย่างมีความสุขแล้วเจอกันใหม่ปีหน้านะคะเด็กๆทุกคนนิตยาแสงมณีภาพข่าวสุกัวลีสุวรรณรายงาน